ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดที่คุณสามารถจะฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากหนังสือดีๆค่ะวันนี้ค่ะมาฟังกันต่อสำหรับหนังสือเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นจากปลายปากกาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสามก๊กฉบับนายทุนมีคุณผู้ฟังถามว่าไม่เคยอ่านสามก๊กจะฟังเรื่องนี้รู้เรื่องไหมคนเล่าก็ยังไม่เคยอ่านสามก๊กนะคะเพราะฉะนั้นรู้เรื่องแน่นอนและเมื่อฟังแล้วก็อาจจะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะไปอ่านสามก๊กฉบับจริงๆเพราะว่าอันนี้เนี่ยเท่ากับเป็นการย่อยเรื่องราวของเบ้งเฮกซึ่งเป็นผู้นำคนไตหรือว่าคนไทยมาให้เราได้รู้จักกันแล้วก็เรียกว่าเป็นเล่มย่อยนะคะเป็นเล่มย่อยของสามก๊กฉบับใหญ่ที่ดึงเนื้อหามาแล้วก็มีการเขียนเพิ่มเติมเอามาเล่าใหม่ปรุงแต่งรสชาติจนกระทั่งอร่อยครบเครื่องด้วยลีลาชั้นเชิงเรียกว่าชั้นครูทีเดียวล่ะค่ะรับประกันคุณภาพนะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเขียนเล่มไหนสนุกแล้วก็มีสาระทุกเรื่องทุกเล่มวันนี้ถึงตอนที่5แล้วค่ะมาทวนความเดิมกันก่อนเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วเบ้งเฮกไม่ยอมสวามิภักดิ์คงเบ้งแล้วก็ไม่ยอมบอกว่ากลัวเหมือนเคยคงเบ้งก็ปล่อยตัวเบ้งเฮกเป็นครั้งที่2เบ้งเฮกกลับไปแล้วก็ใช้กลอุบายส่งน้องชายมาสวามิภักดิ์แต่ก็ถูกซ้อนกลแพ้ถูกจับอีกเป็นครั้งที่3คงเบ้งก็ปล่อยไปอีกค่ะคราวนี้เบ้งเฮกกลับไประดมพลทัพใหญ่มา 50,000 หรือว่า 500,000 คงเบ้งตกใจกับการรบของคนไทยหรือว่าคนไทยก็ใช้กลอุบายอีกครั้งแล้วก็สำเร็จอีกจับเบ้งเฮกมาได้เป็นครั้งที่4เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามต่อไปได้ค่ะว่าเมื่อคงเบ้งปล่อยเบ้งเฮกไปเป็นครั้งที่4แล้วเบ้งเฮกจะสามารถเอาชนะคงเบ้งได้หรือไม่ตอนนี้เบ้งเฮกเนี่ยไปคบกับโตสู้ใต้อ๋องนะคะคือน้องชายแนะนำให้ไปคบกับโตสู้ใต้อ๋องซึ่งเป็นขุนพลอยู่ที่เขาอิมตองสันซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชัยภูมิแปลกประหลาดมีธารน้ำพิษคือลำธารพิษถึง4สายนะคะคือเรียกว่าเขาอิมตองสันเนี่ยเป็นสถานที่อันตรายล่ะถ้าใครไม่รู้และเข้ามาสุ่ม 4สุ่ม 5ตายลูกเดียวเบงเฮกก็ไปขอความช่วยเหลือจากโตสู้ใต้อ่องซึ่งก็เลี้ยงดูเบงเฮกกับเบงฮิวด้วยน้ำใจอันกว้างขวางของคนไทยแต่งเลี้ยงแต่งโต๊ะเลี้ยงสุราอาหารมิได้ขาดทีนี้ข้างฝ่ายคงเบงจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามต่อได้เลยกับตอนที่5เบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นค่ะจะกล่าวถึงคงเบ้งเมื่อเบ้งเฮกยกทัพกลับไปแล้วข้ออยู่หลายวันเห็นหายไปก็เลยยกทัพออกตามไปถึงกลางทางให้ทหารไปสืบดูทหารก็บอกว่าเบ้งเฮกนั้นหลบไปอยู่บนเขาอิมตองสันซะแล้วส่วนหนทางขึ้นลงเขาอิมตองสันนั้นไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าเป็นอย่างไรขณะนั้นเจียวอ้วน
นายทหารก็เสนอความเห็นต่อขงเบ้งบอกว่าจะตามทำไมตามไปก็ไร้ประโยชน์ทหารจีนก็ลำบากอิดโรยเหลือเกินอากาศก็เริ่มร้อนขึ้นทุกวันควรจะยกทัพกลับไปเมืองเสฉวนดีกว่าแต่ขงเบ้งก็ไม่ยอมแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่าจะขับเคี่ยวกับเบ้งเฮกไปจนถึงที่สุดแล้วก็ให้อองเป๋งคุมทหาร100ยกล่วงหน้าไปเพื่อสืบทางดูอองเป๋งยกทัพไปถึงเขาอิมตองสันเห็นมีแต่ทางขึ้นทางทิศตะวันตกก็ขึ้นไปทางนั้นเดินไปถึงลำธารที่มีชื่อว่าแอสวนไม่รู้ว่าเป็นธารมีพิษก็ปล่อยทหารลงอาบกินทหารเหล่านั้นก็กลายเป็นใบ้ไปเสียสิ้นขงเบ้งรู้ข่าวก็ตกใจรีบขึ้นเกวียนไปสำรวจภูมิประเทศด้วยตัวเองพิเคราะห์ดูเห็นมีสารเทพารักษ์อยู่บนเนินหลังลำธารเป็นศาลเจ้าโบราณสร้างไว้กลางดงมีต้นไม้แล้วก็เถาวัลย์ขึ้นปกคลุมอยู่ขงเบ้งจึงรั้งเถาวัลย์เหนี่ยวขึ้นไปบนศาลในศาลนั้นมีรูปคนสลักเอาไว้มีหนังสือบอกไว้ว่าเป็นรูปของนายทหารจีนชื่อว่ามาอ้วนมาอ้วนพาทหารมาถึงดงนี้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าฮั่นเบ้งเต้แต่ว่ามาตายลงณที่นี้ก็เลยสร้างศาลเป็นอนุสาวรีย์ไว้ขงเบ้งได้อ่านคำจารึกแล้วก็กราบไหว้เทพารักษ์อธิษฐานขอให้มาช่วยบอกทางหน่อยพออธิษฐานจบได้เรื่องเลยเห็นคนแก่ถือไม้เท้าเดินมาริมเนินขงเบ้งก็เชื้อเชิญให้ขึ้นมานั่งบนศาลคนแก่นั้นก็ขึ้นมานั่งแล้วก็อธิบายภูมิประเทศทางขึ้นทางลงเขาอิมตองสันให้ขงเบ้งฟังเล่าถึงลำธารต่างๆที่มีพิษร้ายว่าผู้ใดอาบกินแล้วก็ต้องมีอันเป็นไปต่างๆนานาแล้วก็บอกว่าถ้าจะหายาแก้ไข้และแก้พิษน้ำร้ายในลำธารให้เดินทางจากเขาอิมตองสันไปทางตะวันตกประมาณ800เส้นข้ามเขาซันซกก็จะถึงลำธารที่ชื่อว่าอันลกจัวซึ่งน้ำในลำธารนั้นกินเข้าไปแล้วก็จะหายเจ็บไข้และแถวนั้นก็จะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าต้นหุยเหียบใบของต้นไม้นั่นเองที่ใช้กินแก้ไข้ได้เป็นยาแก้พิษพูดง่ายๆพอกล่าวแล้วคนแก่ก็บอกว่าเราคือม้าอ้วนแล้วก็หายไปหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้บอกว่านิทานเรื่องนี้ถ้าจริงก็แสดงว่าขงเบ้งนั้นคือหมายถึงว่าพวกพ้องขงเบ้งที่คบคิดจะเล่นงานคนไทยนั้นไม่แค่คนเป็นเท่านั้นแม้แต่คนที่ตายแล้วตั้งหลายร้อยปีก็ยังอุตส่าห์กลับมาช่วยให้สติปัญญากันได้ช่างน่าสงสารเบ้งเฮกเหลือเกินที่มีศัตรูทั้งคนที่เป็นคือทั้งคนเป็นแล้วก็ทั้งผีแต่ถ้าดูให้ดีก็จะเห็นว่าที่ขงเบ้งพบกับมาอ้วนบนศาลนั้นไม่มีใครตามขึ้นไปด้วยขงเบ้งขึ้นไปคนเดียวแล้วก็กลับมาคนเดียวเรื่องราวทั้งหมดก็เห็นจะเป็นขงเบ้งเป็นผู้เล่าและก็น่าจะเล่าภายหลังที่ได้ไปพบยาเข้าแล้วการที่ขงเบ้งจะยอมรับว่าไปพบยาเข้าโดยบังเอิญนั้นผิดวิสัยจำจะต้องหาเรื่องเอามากล่าวว่าตนคิดออกได้เองหรือมิฉะนั้นก็เป็นเรื่องอภินิหารอย่างในเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นการสันนิษฐานของผู้ประพันธ์นะคะอย่างไรก็ตามเมื่อขึ้นเขาอิมตองสันไม่ได้ขงเบ้งก็พาทหารเดินอ้อมไปอีกทางหนึ่งเดินทางไปก็ไปพบหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่กลางป่าริมลำธารประมาณ10หลังคาเรือนพอเข้าไปใกล้ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาชายนั้นผมเหลืองตาแดงใส่เสื้อขาวกางเกงขาวแล้วก็ใส่หมวกสารเสียด้วยชายผู้นั้นพอพบขงเบ้งก็เข้ามาถามว่าท่านนี้คือนายกรัฐมนตรีเมืองเสฉวนหรือเปล่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็อาจจะประมาณเป็นเสนาบดีมั้งคะขงเบ้งได้ยินคำถามก็หัวเราะด้วยความดีใจแล้วก็ถามไปว่าท่านรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไรชายผู้นั้นก็บอกว่ารู้มานานแล้วว่าขงเบ้งเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นผู้นำจะยกทัพมาตีบ้านเมืองแถวนี้แล้วก็เชิญขงเบ้งขึ้นเรือนขงเบ้งก็บอกว่ามาหายาแก้พิษให้กับทหารชายคนนั้นก็ให้เด็กพาทหารที่เจ็บไปกินน้ำในลำธาร
พอกินเข้าไปก็อาเจียนออกมาอาการที่เป็นใบ้พูดไม่ได้ก็หายไปขงเบ้งก็ขอบอกขอบใจชายผู้นั้นถามชื่อแซ่ได้รับคำตอบว่าชื่อเจียดแซ่เบ้งหรือว่าเบ้งเจียดเป็นพี่ชายร่วมสายโลหิตของเบ้งเฮกนั่นเองคงเบ้งได้ฟังก็ตกใจทอดถอนใจไม่ว่าจะไปทางใดไม่ว่าจะหันหน้าไปสารทิศใดก็พบแต่พี่น้องพวกพ้องของเบ้งเฮกเบ้งเจียดเห็นคงเบ้งมีอากัปกิริยาแปลกๆด้วยความตกใจก็ปลอบโยนว่าอย่าตกใจกินแหนงแคลงใจไปเลยข้าพเจ้ากับเบ้งเฮกนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นพี่น้องกันก็จริงแต่ความคิดอุดมคติเนี่ยไม่ต้องกันจึงต้องแยกกันอยู่น้องชายข้าพเจ้านั้นคล้ายๆกับว่าเป็นพวกที่ชาตินิยมรุนแรงทำให้เกิดศึกสงครามขึ้นมาส่วนตัวเบ้งเจียดนั้นเป็นคนรักชาติเหมือนกันแต่ว่ารักชาติอีกแบบหนึ่งไม่ได้จริงจังเบ้งเจียดก็บอกว่าตนเองพยายามที่จะห้ามปรามเบ้งเฮกและเบ้งหิวน้องชายทั้งสองคนแต่ก็ไม่ฟังเบ้งเจียดก็เลยต้องแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวคือในที่นี้นะคะผู้ประพันธ์ใช้คำว่าเบ้งเฮกเนี่ยเป็นพวกเจ้าชู้ยักษ์ชาตินิยมรุนแรงส่วนเบ้งเจียดเนี่ยเป็นพวกนิยมเจ้าชู้ไก่แจ้กรีดปีกป้อไปป้อมาจะเอาจริงจังอย่างไรก็หาไม่ได้คงเบ้งได้ยินได้ฟังคำของเบ้งเจียดก็ชมเชยสรรเสริญเบ้งเจียดเพราะว่าอุดมคติของเบ้งเจียดนั้นเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายคงเบ้งแล้วก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าเสร็จสงครามเมื่อไหร่จะตั้งเบ้งเจียดเป็นใหญ่แต่เบ้งเจียดกลับปฏิเสธสิ้นเชิงโดยตอบว่าข้าพเจ้าไม่ปรารถนาในลาภยศรักแต่ความสงบอยากจะเป็นฤาษีมากกว่าจะได้ดิบได้ดีมียศถาบรรดาศักดิ์ของกำนันทั้งหลายทั้งปวงที่ขงเบ้งให้ทหารยกเอามาให้ขนเอามาให้เบ้งเจียดก็ไม่เอาส่งคืนให้ขงเบ้งไปหมดพี่น้องแซ่เบ้งนี้ก็มีแปลกๆมีทัศนคติอุดมคติที่แตกต่างกันไปถึงกับต้องแยกกันอยู่แต่ทุกคนก็เหมือนกันในข้อที่ว่าหากหลวงได้ยึดถือคติอย่างใดประจำใจแล้วไม่มีมนุษย์คนใดจะมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็นไปอย่างอื่นได้คงเบ้งเมื่อเก็บยาได้พอใจแล้วก็ออกเดินทางติดตามเบ้งเฮกขึ้นไปบนยอดเขาอิมตองสันข้างฝ่ายเบ้งเฮกและโตสู้ใต้อ๋องพอรู้ว่าคงเบ้งยกทัพตามขึ้นมาก็ประหลาดใจถึงกับไม่เชื่อต้องออกไปดูอยู่บนยอดเขาพอเห็นว่าคงเบ้งยกทัพมาจริงๆทางเบ้งเฮกเบ้งฮิวก็เกรงใจเพื่อนเป็นกำลังเพราะว่าเท่ากับตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่ไปชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านทางเบ้งเฮกเบ้งฮิวก็บอกกับโตสู้ใต้อ๋องบอกว่าตนสองคนพี่น้องเป็นต้นเหตุความเดือดร้อนครั้งนี้ให้กับโตสู้ใต้อ๋องอย่ากระนั้นเลยจะขอออกรบจนตัวตายมิให้สหายต้องพลอยได้รับความลำบากแต่โตสู้ใต้อ๋องผู้เป็นมิตรกลับตอบว่าไม่เป็นไรเราทั้งหมดนี่เป็นพวกเดียวกันถึงแม้ว่าท่านตายลงไปเราก็หนีความลำบากไปไม่พ้นเพราะว่าจะต้องเป็นข้าเขาไปทั้งชาติไหนๆก็ไหนๆทำมาถึงเพียงนี้แล้วก็จะต้องร่วมมือกันต่อสู้จนถึงที่สุดและครั้งนี้จะเป็นจะตายอย่างไรก็ต้องสู้กันไปให้สุดฝีมือว่าแล้วก็ให้ล้มวัวควายเอาเหล้ามาเลี้ยงทหารทั้งปวงเตรียมตัวไว้รบกับขงเบ้งทีนี้ในขณะที่โตสู้ใต้อ่องและเบ้งเฮกเตรียมตัวจะรบขงเบ้งก็มีคนเข้ามาบอกว่ามีคนไทยอีกคนหนึ่งชื่อว่าเอียวหงเป็นนักเลงใหญ่อยู่ที่เขางิมตีสันยกพล 30,000 จะมาช่วยรบโตสู้ใต้อ่องดีใจรีบออกไปรับมาในเมืองเอียวหงนั้นพาบุตรมาด้วย5คนล้วนแต่กำลังชะกันใส่เกราะเหล็กครบทุกตัวคนพอมาถึงก็เริ่มอวดอ้างกำลังของตัวว่าจะมารบเอาชนะขงเบ้งให้ได้ทางฝ่ายเบ้งเฮกไม่รู้แก้วก็ดีใจสั่งให้จัดสุราอาหารมาเลี้ยงเอียวหองกับบุตรทั้ง5คนตามธรรมเนียมกินเหล้าไปก็
็ชักจะเมาก็มีการสำแดงอิทธิฤทธิ์รำอาวุธมาอวดกันเหยวหงก็ถามขึ้นว่ามาคราวนี้เนี่ยมีของดีมาฝากอยากจะดูไหมพวกเบงเฮกก็ถามว่าอะไรเหยวหงก็คุยอวดบอกว่าของดีนี้เป็นของใหม่แล้วก็เรียกนางระบำ10คนที่พามาด้วยสยายผมตบมือทำเพลงเข้ามาโตสู้ไต้อ๋องเบ้งเฮกเบ้งฮิวและพวกเห็นเข้าก็ตาลุกเพราะว่าหลบมาอยู่กลางป่าไม่ได้เข้าบ้านเข้าเมืองมานานพอเจอสาวๆมาปรบมือร้องรำทำเพลงและแต่ละคนก็สวยงามถึงขนาดเบ้งเฮกและพวกก็ลืมตัวลืมตายตั้งตาตั้งใจจะคอยดูลวดลายของการจับระบำรำฟ้อนที่เอวของพามาแสดงยิ่งดูก็ยิ่งเคลิบเคลิ้มหมดความระมัดระวังฝ่ายเอวของพอเห็นได้ทีก็ตวาดให้สัญญาณขึ้นบุตรทั้ง5คนและนางระบำอีก10คนก็เข้ากลุ่มรุมจับโตสู้ใต้อ๋องเบ้งเฮกและเบ้งฮิวได้หมดทุกคนจากนั้นก็พาตัวมาให้ขงเบ้งเป็นอันว่าเบ้งเฮกถูกจับตัวได้อีกเป็นครั้งที่5เพราะคนไทยด้วยกันทรยศคิดอ่านเอาความดีความชอบจากศัตรูพอพบหน้ากันคราวนี้ขงเบ้งก็คุกคามแต่เบ้งเฮกก็ยังไม่ยอมกลัวอ้างว่าเพราะพวกเดียวกันเองทรยศเบ้งเฮกกล่าวว่าตัวเองนั้นอยู่เมืองงินแขอันเป็นเมืองที่แข็งแรงนักหากคงเบ้งจับตัวได้ในเมืองนั้นก็เหมือนกับจับเสือได้ในถ้ำของเสือเองจึงจะยอมกลัวคงเบ้งเห็นว่าสงสัยจะเกลี้ยกล่อมไม่อยู่จำต้องยอมปล่อยตัวเบ้งเฮกแล้วก็พวกพ้องไปแล้วก็ขู่ว่าถ้าไปแล้วคราวหน้าจับตัวได้อีกยังไม่ยอมแพ้คราวนี้ล่ะจะฆ่าซะให้สิ้นโคตรส่วนเอียวหองนั้นคงเบ้งปูนบำเหน็จตั้งเป็นขุนนางผู้ใหญ่สมความปรารถนาสงครามไทยจีนก็เป็นโมฆะลงไปอีกเป็นครั้งที่5ข้างฝ่ายเบ้งเฮกเมื่อเสียรู้เสียทีคนไทยพวกเดียวกันจนกระทั่งถูกคงเบ้งจับได้แล้วก็ปล่อยมาอีกเป็นครั้งที่5เบ้งเฮกก็รีบเดินทางพาเบ้งฮิวน้องชายแล้วก็โตสู้ใต้อ๋องมายังเมืองงินแขเพื่อเตรียมต่อสู้กับคงเบ้งต่อไปพอมาถึงก็เข้าไปตั้งมั่นอยู่ในเมืองยินแขให้โตสู้ใต้อองรักษาเมืองลำกังอันเป็นเมืองหน้าด่านไว้เบ้งเฮกกลับมาบ้านคราวนี้ต้องมาเผชิญต่อความจริงว่าได้ทำสงครามพ่ายแพ้มาหลายครั้งรีผลก็ร่อยหรอลงไปเป็นอันมากแต่ก่อนนี้เบ้งเฮกรวบรวมกำลังผู้คนได้แต่ละคราวเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนแต่คราวนี้ทั้งเมืองระดมทหารมาได้เพียงพันเดียวเมื่อหมดปัญญาเบ้งเฮกก็เรียกประชุมทหารปรับทุกข์ให้ฟังว่าได้ทำสงครามเพื่อกอบกู้เอกราชแต่พ่ายแพ้มาแล้วหลายครั้งหลายหนคราวนี้เนี่ยเกือบจะสุดปัญญาอยู่แล้วใครมีความคิดอย่างไรก็ช่วยแนะนำบอกกล่าวกันบ้างเถิดขณะนั้นตัวไหลผู้เป็นน้องภรรยาเบ้งเฮกอยู่ในที่ประชุมนั้นก็แนะนำบอกว่าการที่เราจะสู้รบกับคงเบ้งไปเพียงลำพังนั้นเห็นทีจะไม่รอดเพราะกำลังไม่พอซะแล้วทางที่ดีควรจะไปขอร้องคนไทยจากแคว้นอื่นที่เป็นพันธมิตรกันอยู่ให้มาช่วยเพราะว่าสงครามคราวนี้เป็นสงครามเชื้อชาติเชื่อว่าคนไทยทุกทิศทางจะต้องสนับสนุนช่วยเหลือตัวไหลแนะนำให้เบ้งเฮกส่งทูตไปเจรจาขอความช่วยเหลือจากขุนพลผู้หนึ่งที่ชื่อว่าบกลกใต้อ๋องซึ่งเป็นขุนเมืองปัดหลับต๋องซึ่งบกลกผู้นี้เป็นคนเก่งมีวิชาความสามารถมากนักประการแรกบกลกใต้อ๋องนั้นถ้าขึ้นช้างร่ายมนแล้วจะเรียกให้เกิดลมพายุพัดเอาก้อนศิลากระเด็นถูกฆ่าศึกเป็นอันตรายประการที่สองบกลกใต้อ๋องมีผีค่ะเลี้ยงผีมีทัพปีศาจติดตามให้ใช้สอยถึง 30,000 มิได้ขาด
แล้วก็ประการสุดท้ายยังสามารถเรียกสัตว์ป่านานาชนิดให้ออกมาสู้รบทำอันตรายแก่ข้าศึกได้ด้วยหากเบ้งเฮกเห็นด้วยก็ให้เตรียมหนังสือทำเป็นพระราชสารพร้อมเครื่องบรรณาการตัวไหลเป็นคนที่ชอบพอสนิทสนมกับบกลกใต้อ่องจะขออาสาเป็นทูตไปเจรจาให้เองห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองปรากฏว่าเบ้งเฮกก็เห็นชอบตามคำแนะนำของตัวไหลเขียนหนังสือถึงบกลกใต้อ่องแล้วก็ให้ตัวไหลนำไปพร้อมกับเครื่องราชบรรณาการเป็นอันมากข้างฝ่ายคงเบ้งนั้นพอปล่อยเบ้งเฮกไปแล้วก็ยกทัพติดตามจะมาตีเมืองยินแขแต่พอมาถึงเมืองสำกังซึ่งเป็นเมืองด่านก็ปรากฏว่าโตสู้ใต้อ่องตั้งรักษาอยู่อันโตสู้ใต้อ่องนั้นแพ้คงเบ้งคราวที่แล้วโดยที่ยังไม่ได้ประลองฝีมือกันแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้สู้คงเบ้งก็เลยไม่รู้ว่าโตสู้ใต้อ่องเก่งขนาดไหนพอมาถึงเมืองสำกังคงเบ้งก็สั่งให้ทหารเข้าตีโตสู้ใต้อ่องซึ่งเตรียมรับอยู่แล้วก็ให้ทหารยิงหน้าไม้ลงไปจากเชิงเทินลูกหน้าไม้นั้นอาบยาพิษยิงถูกทหารจีนล้มตายลงเป็นอันมากกว่าคงเบ้งจะรู้ตัวก็สายไปซะแล้วเพราะว่าเสียทหารไปมากมายพอรู้ว่าทหารในเมืองสำกังใช้หน้าไม้มีพิษคงเบ้งก็สั่งให้ถอยทัพคุมทหารไปตั้งค่ายอยู่นอกเมืองถึง60เส้นที่ต้องไปตั้งค่ายห่างไกลถึงเพียงนั้นก็เพราะคงเบ้งต้องการออกไปอยู่นอกวิถีกระสุนคือนอกวิถีของลูกไม้อาบยาพิษเนี่ยนะคะทีนี้พอถอยทหารออกไปตั้งยับยั้งอยู่ได้5วันคงเบ้งก็คิดถึงวิธีการที่จะตีเอาเมืองสำกังให้ได้อุปสรรคสำคัญอยู่ที่ฝ่ายไทยซึ่งไม่ยอมออกรบได้แต่ปิดประตูเมืองรักษาเมืองเอาไว้อย่างมั่นคงถ้าหากจีนเข้าตีก็จะใช้หน้าไม้ยิงเอาจากเชิงเทินแล้วก็นอกจากนั้นเมืองสำกังและเมืองยินแขมีทางติดต่อกันสะดวกเสบียงอาหารก็ส่งกันได้ถ้าคงเบ้งตีเมืองสำกังไม่ได้ก็ไม่สามารถจะไปตีเมืองงินแขได้เป็นตายร้ายดีอย่างไรก็จะตีเมืองสำกังให้ได้และในที่สุดคงเบ้งก็ตกลงใจว่าทางที่จะได้เมืองสำกังนั้นมีอยู่ทางเดียวคือจะต้องทุ่มเทเอาด้วยกำลังและการที่จะเข้าตีนั้นก็จะต้องทำให้ได้โดยเร็วหากคงเบ้งมาตั้งค่ายรออยู่อย่างนี้ทางฝ่ายจีนก็จะถอยกำลังลงไปทุกวันเมื่อคิดดังนั้นแล้วคงเบ้งก็สั่งให้ทหารเอาชายเสื้อห่อดินคนละก้อนคืนวันหนึ่งก็ให้ทหารยกเข้าไปถึงกำแพงเมืองสำกังเอาก้อนหินที่ห่อชายเสื้อคนละห่อนั้นถมแผ่นดินริมกำแพงขึ้นไปจนถึงใบเสมาเป็นทางที่จะให้ทหารที่หนุนเข้าไปเดินขึ้นกำแพงเมืองได้ทีนี้การที่จะเข้าไปถมดินก็จะต้องทำอย่างเงียบเชียบประมัดระวังมีให้ทหารไทยที่รักษาเมืองรู้ตัวเพราะว่าทหารทุกคนมีก้อนดินห่อชายเสื้ออยู่พอจะแอบเอาไว้ไม่ให้เกริกได้แล้วก็อาศัยว่าคงเบ้งเนี่ยมีทหารเยอะดินที่ขนไปคนละก้อนจึงมากพอที่จะถมกำแพงเมืองขึ้นไปจนถึงใบเสมาได้ตอนหนึ่งเพราะฉะนั้นกว่าที่ทหารในเมืองจะรู้ตัวทหารของคงเบ้งก็เข้าเมืองได้เสียแล้วแต่ถึงอย่างนั้นทหารไทยก็สู้รบเป็นสามารถตัวสู้ใต้อ๋องขับม้าพาทหารออกสู้จนตัวตายในที่รบคงเบ้งก็ได้ชัยชนะยกเข้าเมืองสำกังนับว่าชัยชนะของคงเบ้งคราวนี้ต้องลงทุนมากเพราะว่าสู้ด้วยกำลังมีได้ใช้สติปัญญากลอุบายหลอกลวงเอาอย่างในคราวก่อนอันการสงครามระหว่างคงเบ้งกับเบ้งเฮกนั้นถ้าจะว่าไปแล้วเบ้งเฮกก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบถึง2ประการคือกำลังสติปัญญาและกำลังคนซึ่งทางฝ่ายคงเบ้งล้วนแล้วแต่มีมากกว่าแต่เบ้งเฮกก็สู้มาได้ช้านาน
โดยอาศัยความบึกบึนทรหดอดทนและคุณสมบัติของเบ้งเฮกอันนี้ก็ปรากฏว่าทำให้คงเบ้งต้องท้อถอยบุดบิดจะยกทัพกลับไปหลายครั้งความบึกบึนทรหดอดทนความรักพวกพ้องไม่ทำลายกันเองเท่านั้นที่จะทำให้เบ้งเฮกสู้คงเบ้งได้แต่เบ้งเฮกก็จำต้องแพ้แก่คงเบ้งเพราะมีพวกพ้องที่ไม่ร่วมมือด้วยเป็นบางคนคือนายทหารในกองทัพที่อาฆาตเบ้งเฮกเป็นคราวแรกเบ้งเจียดพี่ชายที่ไปบอกยาให้คงเบ้งเป็นครั้งที่สองแล้วก็เอียวหองหัวหน้าระบำที่มักใหญ่ใฝ่สูงจริงๆแล้วคนที่ไม่ร่วมมือด้วยเบ้งเฮกนั้นมีจำนวนน้อยส่วนผู้ที่สนับสนุนเบ้งเฮกนั้นมีจำนวนมากมายแต่ในการศึกสงครามคนจำนวนน้อย 2-3 คนที่ไปเป็นใจกับข้าศึกนั้นสามารถที่จะก่อความพินาศพ่ายแพ้ให้เกิดขึ้นได้มากกว่าข้าศึกเป็นจำนวนนับหมื่นแสนอย่างในคราวที่คงเบ้งตีเมืองสำกังนี้ไม่ปรากฏว่าคนไทยผู้ใดเป็นไส้ศึกคงเบ้งจึงต้องใช้ทหารจำนวนหมื่นแสนเอาดินมาถมเป็นทางขึ้นกำแพงเมืองแต่ถ้ามีคนไทยเป็นไส้ศึกเพียงคน2คนแอบเปิดประตูเมืองรับคงเบ้งเข้ามาคงเบ้งก็จะได้เมืองสำกังโดยง่ายฉันใดเบ้งเฮกก็จะต้องพ่ายแพ้เสียทั้งกำลังคนกำลังใจมากเพราะคน 2-3 คนที่ไปช่วยคงเบ้งฉันนั้นหากคนไทยทุกคนในขณะนั้นมีน้ำใจเหมือนเบ้งเฮกและโตสู้ใต้อ่องแล้วก็อย่านึกเลยว่าคงเบ้งจะเอาตัวรอดออกจากแคว้นไทยไปได้ฝ่ายเบ้งเฮกเมื่อส่งทูตไปเจรจาติดต่อขอกำลังจากบกลกใต้อ่องแล้วก็ได้แต่คอยฟังข่าวอยู่ด้วยความทุรนทุรายเพราะเบ้งเฮกรู้ดีว่ากำลังของตนเท่าที่มีอยู่ในเวลานั้นไม่พอที่จะสู้กับขงเบ้งหากได้กำลังมาช่วยไม่ทันขงเบ้งจู่เข้ามาถึงตัวได้ก่อนก็เห็นจะต้องพ่ายแพ้อย่างหนักขณะที่เบ้งเฮกกำลังคอยอยู่นั้นข่าวจากเมืองสำกังก็มาถึงว่าเมืองนั้นแตกยับเยินคงเบ้งเข้าเมืองได้ตัวสู้ใต้อ่องก็ตายในที่รบเบ้งเฮกพอได้ฟังก็ถึงกับหมดอะไรทอดถอนใจขณะเดียวกันนั่นเองภรรยาของเบ้งเฮกที่ชื่อว่านางจกหยงก็เดินออกมาจากในม่านเห็นสามีทอดถอนใจหมดอะไรตายอยากหมดกำลังใจที่จะสู้รบนางจกยงก็กล่าวขึ้นว่าท่านเป็นชายชาติทหารควรหรือที่จะมาสิ้นความคิดด้วยการศึกเพียงเท่านี้ท่านอย่าวิตกเลยตัวข้าพเจ้าเป็นหญิงจะขออาสาทำศึกกับขงเบ้งอันว่านางจกยงนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ทำหน้าที่ภรรยาที่ดีอยู่กับบ้านแล้วก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของสามีตรงนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเขียนเอาไว้ว่าอันนางจกหยงภรรยาของเบ้งเฮกนี้ควรที่จะเทิดไว้เป็นวีรสตรีคนแรกของไทยที่ปรากฏในประวัติศาสตร์และควรที่จะยกไว้เป็นตัวอย่างอันดีของภรรยาคนไทยทั้งปวงหากจะดูพฤติการของเบ้งเฮกมาตั้งแต่ต้นจะเห็นได้ว่าเบ้งเฮกออกจากบ้านเมืองไปทำสงครามก็ไปแต่ตัวไปทำสงครามแพ้บ้างชนะบ้างเมามายเสียบ้างตลอดเวลานั้นนางจกหยงก็ทำหน้าที่ภรรยาที่ดีคือไม่ได้เข้าไปวุ่นวายก้าวก่ายอะไรกับสามีเมื่อสามีมีความสุขหรือว่าได้รับชื่อเสียงเกียรติยศนางก็ยินดีอยู่แต่ข้างหลังฉากเมื่อเบ้งเฮกออกรบเป็นแม่ทัพหากเป็นผู้หญิงบางคนที่มีฝีมือเพียงหนึ่งในพันของนางจกหยงก็เห็นจะต้องเสนอตัวเข้าไปเป็นรองแม่ทัพเสียแล้วแต่นางจกหยงก็ไม่ได้ทำแบบนั้นกลับอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนรักษาบ้านไว้คอยสามีถ้าเบ้งเฮกไปทำสงครามได้ชัยชนะมาก็น่ากลัวว่าลูกหลานที่เกิดมาเป็นปัจฉิมชนรุ่นหลังจะไม่ได้ยินชื่อเสียงเกียรติคุณของนางจกหยงแต่เพราะว่าเบ้งเฮกไปแพ้กลับมาและข้าศึกไล่ตามประชิดติดหลังมาจนถึงประตูบ้านชะตาเบ้งเฮกลดต่ำถึงที่สุดจะมองไปทางใดก็หมดที่พึ่งพาอาศัยพี่น้องที่ใช้ไปก็ไปแพ้เข้ามาบ้างไปช่วยข้าศึกเสียบ้างเรียกว่าไม่เหลือใครอีกแล้วนอกจากภรรยา
และนางจกยงก็ทำหน้าที่ภรรยาที่ดีปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องตามกาลละอันควรทุกประการเป็นผู้หญิงนี่ยากลำบากนะคะหากนางจกยงจะอาสาออกรบก่อนหน้านี้ก็อาจไม่มีประโยชน์และอาจเสียแก่สามีของตนเพราะบรรดานายทหารและรีพลก็จะเสียกำลังใจพากันคิดไปว่าเบ้งเฮกทีจะเห็นว่าทหารไทยสิ้นฝีมือเสียแล้วละกระมังถึงต้องใช้เมียออกรบแต่ที่นางจกยงคอยเวลามาจนถึงขณะที่เบ้งเฮกจวนตัวกำลังสิ้นความคิดจึงได้อาสาออกรบดังนี้ก็ไม่มีใครจะว่ากล่าวเบ้งเฮกว่าหลงเมียกลัวเมียหรือคิดไปเป็นอย่างอื่นได้การกระทำของนางจกยงในเวลานี้จึงสมควรยกย่องว่ามีเกียรติคุณสมเป็นศรีภรรยาของบุคคลชั้นผู้นำนอกจากนี้นะคะผู้เขียนก็ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติที่ดีของภรรยาเอาไว้อีกซึ่งน่าสนใจค่ะขอเอามาอ่านให้ฟังด้วยกันละกันนะคะตรงนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อเรื่องแต่ถือได้ว่าเป็นอรรถรสสำคัญทีเดียวค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเขียนบอกว่าอันบุคคลชั้นผู้นำนั้นจะชั่วดีก็อยู่ที่ภรรยาเป็นหน้าที่ของภรรยาของบุคคลชั้นผู้นำจะต้องศึกษาว่าจะต้องทำตัวอย่างไรถึงจะควรแม้ว่าสามีจะเป็นบุคคลที่ประเสริฐเลิศเลยอย่างไรก็ตามแต่ถ้าภรรยาทำตัวไม่ดีเกียรติคุณของสามีก็จะพลอยมัวหมองไปด้วยเป็นต้นว่าสามีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีอุดมคติสูงส่งแต่ภรรยากลับเป็นคนโง่พูดจาสามหาวหรือว่าเป็นคนที่ยินดีในราบยศสริงคารความโง่หรือความโลภของภรรยาก็จะชักนำให้คนนึกไปว่าสามีนั้นจะต้องมีท่าเช่นเดียวกันหรือมิฉะนั้นถ้าสามีเป็นผู้ที่รักใคร่นับถือของคนทั้งปวงแต่ภรรยากลับกีดขวางความรักของคนอื่นเพราะต้องการจะผูกขาดความรักของสามีแต่ผู้เดียวก็ดีหรือถือเอาความนิยมที่บุคคลอื่นมีต่อสามีของตนเป็นเครื่องมือที่จะออกแผ่ซ่านแสดงตนให้ปรากฏแก่มหาชนก็ดีทั้งหมดนี้แทนที่จะเป็นการส่งเสริมกลับจะเป็นการทำลายสามีของตนลงไปการสมรสนั้นท่านว่าเป็นการกระทำที่ทำให้บุคคลสองคนกลายเป็นคนคนเดียวกันหน้าที่ของภรรยาที่ดีก็จะต้องข่มตัวเองให้หยุดยั้งต้องละลายตัวเองให้หายเข้าไปอยู่ในบุคคลเดียวคือบุคคลที่เป็นสามีภรรยาใดที่พยายามจะละลายสามีให้มากลืนเข้ากับตัวของตัวเองหรือพยายามที่จะรักษาภาวะของตนไว้ให้แยกตั้งอยู่ต่างหากเป็นอีกหน่วยหนึ่งนอกเหนือไปจากสามีของตนภรรยานั้นอยู่ในสภาพที่ล่อแหลมอันตรายเพราะไม่วันใดวันหนึ่งจะต้องเสียสามีของตนไปถ้าหากสามีไม่เอาใจออกห่างเลิศร้างไปหาสตรีอื่นก็จะหมดความเป็นตัวของตัวเองเกรงกลัวเชื่อฟังภรรยาไปเสียทุกอย่างไม่มีความเข้มแข็งและเป็นหลักมั่นให้ภรรยานับถือหรือยึดถือได้และธรรมดาสตรีนั้นถึงแม้ว่าจะเก่งกาจกล้าหาญสักปานใดก็ยังมีสิ่งที่ต้องการซ่อนเร้นอยู่ในขั้วหัวใจอยู่เสมอไม่มีขาดหายไปได้สิ่งนั้นก็คือผู้ที่เหนือกว่าแข็งกว่าดีกว่าเอาไว้เป็นที่ให้ความรักความบูชาและความซื่อสัตย์จงรักภักดีซึ่งผู้หญิงเท่านั้นจะเป็นผู้ให้ได้ทีนี้นางจกยงเนี่ยไม่เป็นเพียงแค่ภรรยาที่ดีเท่านั้นแต่ยังเป็นนักรบที่มีฝีมือสามารถยอดเยี่ยมนางจกยงแต่งตัวมีอาวุธวิเศษเหน็บหลัง5เล่มอันนี้ในหนังสือสามก๊กกล่าวเอาไว้นะคะขึ้นหลังม้าถือหอกใหญ่ยาว3วามีวิชาใช้อาวุธได้ถ้าข้าศึกไล่มาก็เอาอาวุธนั้นโยนขึ้นไปบนอากาศแล้วจำเพาะให้ตกลงถูกข้าศึกแม้จูโล่งอุยเอียนทหารเอกของจีนก็ยังต้องเกรงกลัวฝีมือของนางจกยงก็แสดงว่าเก่งไม่เบาทีเดียวนะคะทีนี้ข้างฝ่ายเบ้งเฮกนั้นพอภรรยาเข้ามาอาสาออกรบก็ดีใจได้สตินึกขึ้นมาได้ว่าภรรยาของตนมีฝีมือในการรบนี่นาเบ้งเฮกนั้น
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าก็มีนิสัยเหมือนผู้ชายไทยอื่นๆนั่นก็คือเมื่อตอนแรกรักผู้หญิงก็หลงรักเป็นบ้าเป็นหลังหญิงที่ตนรักจะทำสิ่งใดก็เป็นดีเป็นเลิศไปหมดจะแต่งตัวเลวปอนอย่างไรก็เห็นว่างามไปทั้งสิ้นคุณสมบัติในตัวก็เลือกมองแต่ในทางที่ดีส่วนที่เสียหรือไม่ดีนั้นก็พยายามกลบเกลื่อนแต่พอได้เสียอยู่กินเป็นสามีภรรยากันแล้วนานวันเข้าก็เริ่มมองไม่เห็นภรรยาของตนเนื่องด้วยความเคยชินมองเลยไปเสียเหมือนกับว่าภรรยานั้นเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ตั้งประจำอยู่ในบ้านบางทีภรรยาอุตส่าห์แต่งตัวไว้งดงามผิดสังเกตแต่ผัวก็มองไม่เห็นถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าไปตัดเสื้อมาใหม่แต่พอบอกเข้าก็ผ่านอารมณ์ไม่ดีบ่นพึมพำว่าหมดเปลืองเบ่งเฮกนั้นก็เช่นเดียวกันไปรบมานานจนเกือบจะแพ้อยู่แล้วเมียมาบอกจึงรู้ว่าเมียตนนั้นมีฝีมือสามารถรบฆ่าศึกได้เก่งกว่าผู้ชายแต่พอนึกได้เบงเฮกก็ดีใจนะถึงกับลุกขึ้นคำนับภรรยาของตนแล้วก็จัดทหารให้ตามมีตามเกิดให้นางจกหยงออกไปรบกับขงเบงตอนหน้ามาฟังนะคะว่านางจกหยงไปรบกับขงเบงจะเป็นอย่างไรแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าตอนที่6สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง